ะไปเที่ยวที่ไหนบ้างไหมคะปีนี้ก็ทำงานนะคะก็จริงๆก็อาจจะไปทานข้าวเฉยๆค่ะแล้วมีของขวัญอะไรเซอร์ไพรส์กับแฟนๆให้กับแฟนของเราไหมคะคนรักก็จริงๆแล้วบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์เลยก็จริงๆปีนี้มีของขวัญให้ทุกคนเหมือนเดิมค่ะก็จะมีให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยจริงๆก็บอกว่าให้พ่อกับแม่มาตลอดนะคะเป็นปีแล้วอยากจะฝากไปมองอะไรถึงผู้รักหลายๆคู่ก็ไม่รู้คนไทยเรานี่ก็มีความสุขทุกเทศกาลนะคะวาเลนไทน์ถึงจะเป็นเทศกาลที่หนักเขาแต่ว่าคนไทยแฮปปี้อยู่ดีก็อยากให้เราได้บอกรักคนพิเศษของเราไม่พออยากให้บอกรักคนที่รักเรามากที่สุดเสมอคือคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นความรักที่มาจากประเทศไทยก็ให้บอกรักคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ